อ่ะนโปเลียนนายดูไม่เหมือนพวกปฏิวัติบ้าเลือดเลยนะผ้าคลุมนั่นดูเป็นลางนิดๆแต่ดูท่านายคงไม่รู้ว่าฉันกำลังพูดถึงอะไรมันเป็นเรื่องยากในบางครั้งที่ต้องจำไว้ว่าชีวิตเป็นเรื่องที่เรียบง่ายก่อนที่โลกจะเปลี่ยนแปลงบัดนี้เราประชาชนกำลังจะอดตายข้างถนนและผู้คนที่ลุกขึ้นสู้กลับต้องถูกจองจำหรือไม่ก็ฉันอยู่ที่ไหนในนรกพวกเรายอมจนไม่เหลืออะไรแต่ผลที่ได้คือดาบไม้ปืนชีวิตของฉันได้หายไปพ่อของนายคือแอสซินอาโนโลกที่ฉันรู้จักมันดีท่านพ่อเขาได้มอบชีวิตให้กับการต่อสู้เพื่อเสรีภาพของมนุษยชาติเจ้าพร้อมที่จะเดินทางสู่เส้นทางของอินทรีย์หรือไม่เด็กคนนี้พร้อมแล้วลุกขึ้นแอสซินท่ามกลางความรุนแรงผลการลงคะแนนเสียงของเราแกรนด์มาสเตอร์กษัตริย์จะต้องตายท่ามกลางความวุ่นวายเพื่อเป็นเกียรติแก่พ่อเจ้าข้าจะค้นหาความยุติธรรมไม่ว่าจะต้องสูญเสียแค่ไหนนี่คือเหตุผลที่ข้าเข้าร่วมกับพระนรภาพเพื่อแก้แค้นเพื่อกอบกู้คืนมองเสือแม็กซ์ซูเลียนเดอะสโรเบอร์กอนข้าจะไม่มีวันบอกมาคุยเสียซะแกหลอกใช้เราก็โดนหลอกทั้งคู่นั่นแหละคุณเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถช่วยพระนรภาพได้เราทำได้ด้วยกันมันจะเกิดขึ้นคืนนี้ลิเซ่นายต้องการปกป้องฉันฉันอยากช่วยเธอทำได้เยี่ยมสหายข้าหากนายไม่มีความอดทนสำหรับการแก้แค้นงั้นฉันก็คงช่วยนายไม่ได้แล้วเราถูกทรยศจากภายในกบฏสมคบคิดฉันคงต้องทำสิ่งนี้ด้วยตัวเอง